เดอะเบสอุปกรณ์การแพทย์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้ากันอีกแล้วนะครับก็คือเป็นเครื่องให้ละลายสารน้ำเกลือนะครับชื่อรุ่นว่าเมดเยน่ารุ่นนี้เลยนะครับสิ่งที่ลูกค้าได้ไปก็จะมีตัวเครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างที่เราให้ไปก็คือมีตัวล็อกเสาน้ำเกลือนะครับให้ไปด้วยนะครับคุณลูกค้าต้องซื้อเสาเพิ่มใช่ไหมถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากได้นะครับหรือว่ามีแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือกล่องที่จะใส่อุปกรณ์ก็เลยเราต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องมีคู่มือให้ด้วยนะครับกล่องรัตนาจารย์อย่างนี้แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เราจะแถมให้ลูกค้า2เซตนะครับก็คือเป็นของเทอร์โมซึ่งมันใช้ง่ายแล้วก็ถือว่าโอเคลูกค้าซื้อเพิ่มก็คือเซตละ200บาทนะครับโอเคมันย้อนแสงนะนี่ดีกว่าโอเคชัดเจนมากโอเคมาเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวรบกวนขออนุญาตแนะนำหน่อยว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนบ้างครับเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะโอเคอันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทสตาร์ทเป็นปุ่มที่สำหรับสร้างฟังก์ชันโอเคสมมุติว่าอันนี้เป็นปุ่มย้อนกลับย้อนกลับเวลาเราจะไปหน้าจอไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดฝากันเลยครับเริ่มต้นนะคะเวลาจะเปิดฝาแตะตรงนี้นิดนึงนะคะประคองไว้นิดนึงด้วยมือประคองนิดนึงครับมันก็จะดีดออกค่อยๆดีดออกมาโอเคแล้วเราก็จะมาใส่สายให้ดูเลยนะครับใช่เวลาใส่สายนะคะเน้นจากขวาไปซ้ายโอเคแล้วเราก็ดูนะครับว่าอันไหนจะไปทางคนป่วยอันไหนจะเข้าถึงนะครับสังเกตนิดนึงเวลาใส่แบบนี้นะคะอันดับแรกตรงนี้นะคะปุ่มตัวนี้นะดันขึ้นก่อนแล้วบิดไปทางขวาโอเคยกเสร็จแล้วก็ดันไปทางเวลาใส่สายใส่ไปนะคะแล้วก็ใช้มือไล่มันนิดนึงเนาะไล่ให้มันสุดเข้าไปอ่ะอันนี้ก็เนี่ยเป็นเส้นของมันจะอยู่ใช่ตรงนี้นะคะต้องให้มันแน่นๆใช่เสร็จแล้วพอมันแน่นแล้วใช่ไหมคะเราก็ล็อกที่ตัวนี้เนาะล็อกให้มันล็อกสายเลยยังไม่เด้งออกมาเนี่ยค่ะกดเข้าไปแล้วก็ไล่ให้มันชิดเข้าไปเลยเนี่ยทุกอันเลยนะคะเห็นไหมลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเวลาเราจะปิดเราจับสองข้างนี้นะคะจะเห็นว่าตัวที่เขาเขียนว่าพุทธนะครับโอเคมือใดครับสองมือเรียบร้อยเรามาเริ่มตัวเลยเปิดเครื่องก็คือปุ่มนี้นะคะครับเปิดใช้งานง่ายมากปุ่มไฟมันก็แสดงขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะแสดงไฟสัญญาณเตือนแล้วก็ขึ้นเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเกิดเรามีการใช้บ่อยๆหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็กดใช่ไปแต่ถ้าเราเพิ่งเริ่มเหมือนเราไปสาธิตกันอย่างเงี้ยเราต้องกดใหม่นะครับเพื่อที่อีการตั้งค่าเกิดขึ้นโอเคกดเลยพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นอุปกรณ์ที่เราเคยใช้มา TE20 เพิ่งเราตั้งไปแล้วเมื่อกี้นี้เนาะแต่ถ้าเกิดเราจะเลือกแบรนด์อื่นกดที่ตัวนี้ซีเล็กเลยรุ่นนี้เป็นทัชสกรีนนะคะมันสามารถกดที่หน้าจอได้เลยกดนะคะมันจะขึ้นมาไม่ของบีบาร์มีอะไรของเทเลโมอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นเราเลือกที่วันนี้เราจะสาธิตก็คือ T20 นะครับแค่นี้เองจากนั้นเรามากำหนดปริมาตรนะครับช่องของมันก็จะมีกำหนดปริมาตรแล้วก็อัตราที่เราจะต้องทำแล้วเสียงเครื่องเขาก็จะคำนวณเวลาให้เลยเนาะแล้วก็ปริมาตรที่ได้รับเวลาเราใช้งานไปโอเคเริ่มเราดูนะคะแล้วเราก็กดที่หน้าจอเลยป่ะใช่ถ้ามันก็จะขึ้นมาเราเลือกไปสัก500แล้วกันปึ๊บ500แล้วก็กดยืนยันแค่นี้เองครับมันก็จะเมมโมรี่ไปเลยเนาะใช่ค่ะอัตราเราเลือกที่300สกรีนนี้ก็ใครเป็นคนกำหนดนะอันนี้ต้องเป็นที่คุณหมอกำหนดให้นะคะเราเลือกที่50สมมุติ50เลือก50แล้วกดยืนยันครับนะคะเวลาเราไปถึงคำนวณเป็น10ชั่วโมงเลยใช่คำนวณให้เลยจากนั้นเรายังไม่โอเคเราสามารถถอยจะไงครับกดถอยกดตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะย้อนกลับไปโอเคหน้าจออะไรนะเขาเรียกมันใช่แต่พวกนี้ก็ตั้งให้เรียบร้อยเลยนะกดกลับไปหน้าจอนั้นเลยค่ะนี่เรียบร้อยพอเราเสร็จจับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บให้เรากดตัวไหนต่อสตาร์ทเลยค่ะสตาร์ทเลยเพื่อจะทำงานเลยเราจะดูโอเคต่อสายกระปุกน้ำเกลือหรือยังนู่นนี่นั่นไปเข้าคนป่วยหรือยังโอเคจากนั้นเราก็กดปุ่มนี้นะครับสตาร์ทเครื่องนี้ใช้งานง่ายมากเลยต้องขอขอบคุณเดี๋ยวเวทอุปกรณ์การแพทย์มากเลยครับลูกค้าสนใจเราก็มีข้อมูลทางYouTube เดี๋ยวเราจะปักลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างของ YouTube นะครับจะมีแอดมินคอยดูแลลูกค้าอยู่30คนที่เหลือก็จะเป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นมีลูกค้าอยู่ในนั้นประมาณ100กว่าคนเนาะคุณลูกค้าก็สามารถทักไปหาแอดมินเลยต้องการขอสเปคเพิ่มเติมหรือว่าต้องการวิดีโอ YouTube ก็ได้นะครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเราจะมีสินค้าที่ดีมารีวิวกันอีกมากมายเลยนะครับขอบคุณครับ